รือยาวใหญ่55ฝีพายกันนะครับสิงห์รังสิตนะครับในร่องน้ำแดงครับเจอกับสีสตึกนะครับเจ้าถิ่นและเป็นแชมป์เก่าในร่องน้ำน้ำเงินครับสีสตึกนะฮะแชมป์เก่าค่ะมาดูสิงห์รังสิตกันนะครับฝีพายชุดของผู้กองสวัสดิ์นะครับจากเทศบาลนครรังสิตจังหวัดปทุมธานีนะครับผู้จัดการเรือครับคุณตรีลุฟทุกกระถางทุกกระจ่างนะครับในหัวเรือครับคุณมนัสสามช่างมหานครครับนายใช้เรือพิเตียสามช่างมหานครนะครับเรือทำปี62โดยช่างออสหนองดินแดงนะครับผลงานก็ชนะเลิศที่สนามเทศบาลนครรังสิตปี66และ67ครับมาดูในร่องน้ำน้ำเงินค่ะอดีตแชมป์นะคะของเราค่ะสีสตึกค่ะฝีพายชุดตีชัยเพชรพันแสงค่ะสังกัดเทศบาลสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนายหัวเรือพี่ตีพันแสงค่ะนายท้ายเรือพี่เพชรตัวดำพันแสงนะคะแล้วก็ประกอบเรือปี62โดยช่างออสหนองดินแดงผลงานนะคะได้รองชนะเลิศนะคะสนามเทศบาลท่าตูมค่ะจังหวัดสุรินทร์แล้วก็เขาเป็นแชมป์ของสนามนี้ปีที่แล้วด้วยเป็นแชมป์เก่านะครับก็ผสมกันนะครับมีชุดช่างหลังสิงห์บางพะนอนเนี่ยที่นำโดยโค้ชแป๊ะที่นั่งหัวนะครับ12ใบผสมกับชุดของพี่ตีพันแสงครับสองลำนิ่งครับคู่นี้ก็เดือดเหมือนกันนะต้องดูค่ะคุณผู้ชมโอเคครับทั้งสองลำนิ่งครับนิ่งมาแล้วมาแล้วครับท่านผู้ชมผู้มีเกียรติที่เคารพครับคู่ชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานของพระบาทองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเที่ยวแรกครับดูสิว่าร่องน้ำแดงถึงสิงห์รังสิตสิงห์รังสิตกับสิงห์แดงครับอยู่ร่องน้ำแดงเจอกับเหลือเจ้าภาพสนามข้าใครแต่หรือไม่ไหนเมื่อร่องน้ำสมเด็จเหลือเจ้าภาพในน้ำว่าสีสตึกไม่รู้ว่าสีเที่ยวนี้สีจะทนได้หรือไม่ได้ไหนเมื่ออยู่ร่องน้ำสมเด็จแต่ร่องน้ำแดงสิงห์รังสิตสิงห์รังสิตเริ่มตะกุยตะกายเริ่มกูจะกลายไล่กอดขอกอดได้แสงได้หรือไม่ได้เอาเดี๋ยวก็รู้ครับว่าจะไปอยู่กับใครสำหรับถ้วยพระราชทานใบนี้ครับไม่รู้ว่าซุปเปอร์จิ๊บซุปเปอร์จิ๊บจะมีโอกาสของถ้วยหรือไม่พอดูลักษณะแล้วดูลักษณะแล้วสีสตึกยังนำอยู่สีสตึกยังนำอยู่ประมาณสองจงขนสามจงขนสองจงขนว่าไงโคตรแปะโคตรแปะยังไม่เปิดเท่าไรโคตรแปะยังไม่เปิดเท่าไรตอนนี้หัดขึ้นโคตรจริงจงแล้วอีกไม่กี่วันแปะจะไปขึ้นโคตรจริงจงที่หลังสวนแน่นอนว่าแล้วโคตรแปะเปิดเต็มที่เปิดเต็มที่ก็มาเอาละครับซุปเปอร์เจฟซุปเปอร์เจฟมีหวังแล้วจ้าเอามีหวังหรือไม่มีหวังเดี๋ยวบอกว่าในนามของสิงห์รังสิตจะให้คำตอบว่าแล้วซุปเปอร์เจฟตอนนี้เริ่มขืนน้ำลายเอื้อกเอื้อกเอื้อกเริ่มผายบดผายเบียดผายเสียดผายสีตีแรงแสงขย้ำแล้วสัตว์ขึ้นไปเกียร์สี่บีขึ้นไปเกียร์ห้าพาขึ้นไปเกียร์หกกระลอกไปเกียร์เจ็ดติดเทอร์โบแปดซูปสวิตช์แคมป์สิบสองวาวเริ่มจุ่งยาวๆเสาลึกๆแล้วไว้ซุปเปอร์เจฟหรือว่าสีสตึกในนามของเรือจะพาตีกูกี้สูสีแล้วพี่กูกี้ตูจีดูดีนะครับสิงห์รังสิตกระถิ่นแรงร่องน้ำสีแดงจะฝ่ายแรงแซงได้หรือไม่แต่สีสตึกสีสตึกฝ่ายแรงแซงดีอยู่ร่องน้ำตรงนั้นสีสตึกจะฝ่ายแรงแซงหนีกระถิ่นแรงแล้วจ้าเอาแล้วจะฝ่ายแรงแซงหนีได้ไหมอัดมาเต็มที่แล้วเอาแล้วสีแดงจีพิงอีกเอาสีสตึกพิงตูจีตูจีดูดีดูไม่ออกมาไม่ได้เอาละโว้ยไหนว่าพี่รักน้องไหนว่าน้องรักพี่ไอ้ยี่นึกว่าจะเป็นงานสบายสบายของสีสตึกครับโอ้ดูกองเชียร์แบบลุ้นไปด้วยจนแบบว่าเหมือนพายไปด้วยเลยครับโอ้โหอ่ะเดี๋ยวมาดูจังหวะภาพช้ากันค่ะคุณผู้ชมเนี่ยบอกแล้วนะคะเราเตือนแล้วนะนี่ครับผลตัดสินมาแล้วนะครับเป็นเรือสีสตึกนะครับเจ้าถิ่นนะครับชนะไปก่อนครับในเที่ยวที่1ครับรอบนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศเรือยาว55ฝีพายนะคะซึ่งเดี๋ยวยังมีเที่ยวกลับสายน้ำให้ทางสิงห์รังสิตได้แก้มือกันค่ะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะจังหวะภาพช้าที่เข้าเส้นชัยถือว่านำมาเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยใช่ครับแต่เมื่อกี้จากมุมโดนนี่แบบว่าเราจะแบบว่าดูเหมือนสูสีมากเลยนะใช่แล้วค่ะมุมนี้ดูไม่ออกจริงๆนะคะเพราะว่ามุมกล้องบางทีอาจจะแบบองศาเนาะของกล้องเนี่ยอาจจะทำให้เราดูจังหวะเข้าเส้นชัยไม่ทันจริงๆเนี่ยค่ะจังหวะภาพหน้าหัวเรือคนภาคหายใจทางไหนคะพี่ป๊อกผิวหนังคำถามมาจากทางบ้านผิวหนังครับเดี๋ยวรอบหน้าต้องให้อาจารย์เหล่าอาจารย์ของเรามาตอบเองแล้วนะหายใจยังไงครับน่ารักทุกคนจริงๆค่ะอาจารย์ของเรานะคะ
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่สนุกมากๆแล้วจำได้ว่าปีที่แล้วนะสีสตึกทำผลงานไว้ได้ดีมากๆแล้วก็เป็นคู่ที่สร้างสีสันในสนามมีเยอะมากเหมือนกันวันนี้ทีมภาคมีหลายคนนะครับมีอาจารย์ช้างดำสุรินทร์นะครับพี่ออสสิงห์บุรีครับอาจารย์ไข่ตุ๋นหลังสวนนะครับพันตำรวจโทชัยทัศน์ใสสดศรีนะครับร้อยตำรวจโทบุญเลิศคงสมรนะครับฝีพายชุดนี้นี่ร้องเพลงเก่งด้วยค่ะร้องให้สักหนึ่งบทเพลงใช่ฮะซึ่งต้องบอกว่ารวมๆมาเนี่ยตัวตึงของแต่ละที่ทั้งนั้นเลยนะนักภาคเราเนี่ยนะครับเที่ยวกับสายน้ำอีกหนึ่งคู่เป็นคู่สุดท้ายแต่ไม่รู้ว่าเที่ยวสุดท้ายหรือเปล่านะครับสีสตึกครับอยู่ในร่องน้ำแดงครับเจอกับสิงห์รังสิตครับในร่องน้ำน้ำเงินเรือยาวใหญ่55ฝีพายครับซึ่งในเที่ยวแรกค่ะเป็นทางด้านสีสตึกเจ้าถิ่นนะคะจากบุรีรัมย์ค่ะเอาชนะไปได้ก่อนนะคะก็ต้องมาดูกันว่าสิงห์รังสิตจากปทุมธานีจะสามารถแก้มือได้หรือเปล่าแล้วก็สีสตึกเนี่ยเป็นแชมป์เหมือนปีที่แล้วด้วยนะคะก็มาลุ้นกันว่าปีนี้จะสามารถรักษาแชมป์ได้ไหมเรือเจ้าถิ่นนะครับสำหรับสีสตึกนะครับก็นำโดยโค้ชแปะสิงห์บางพันนอนนะครับมานำทัพให้นะครับฝีพายก็จริงๆคุ้นหน้าคุ้นตากันนะคะเจอกันหลากหลายสนามค่ะสนามหน้าคุณผู้ชมค่ะสามารถไปติดตามความสนุกกันได้นะคะที่เขาเต่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะสนุกแน่นอนนะคะรอติดตามกันได้เลยแล้วเราจะปิดท้ายของปีนี้ที่วัดสวนธงจังหวัดสุพรรณบุรีครับพร้อมครับจริงครับเอาละค่ะดูสิว่าท่านผู้ชมผู้เป็นเกียรติที่เคารพครับเราจะปิดกองเหลือเก่งด้วยคู่นี้คู่ชิงจะดันเลิศถ้วยพระราชทานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเดียวสุดท้ายท้ายสุดครับในประเภท55ใบพายครับดูสิว่าล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงสีสตึกครับพายหน้าบ้านตัวเองเจอกับไอ้หนุ่มหน้ามนคนเมืองปทุมธานีในนามว่าสิงห์รังสิตครับดูสิว่าสิงห์รังสิตไอ้หนุ่มหน้ามนจากเมืองปทุมธานีล่องน้ำน้ำเงินจะเปิดในพายจะเปิดในพายไล่บทไล่บีไล่ขยี้สีได้หรือไม่ได้เอาละครับว่าสีไม่ยอมมาขยี้ครับสีไม่ยอมมาขยี้ในนามของซุปเปอร์จิ๊บซุปเปอร์จิ๊บบอกว่าเที่ยวนี้เที่ยวนี้ขอถ้วยพระราชทานวัดจีนสตึกก่อนคอยว่ากันที่ลำสิงคอยว่ากันที่สิงอย่ายกโบนายกโบบอกเอาเลยเอาเลยไม่เป็นไรน้องชายเอ้ยเอาไปเลยแต่ต้องให้ด้วยสีเบอร์เอาด้วยสีเบอร์ห้ามยอแยห้ามยอแยทั้งคู่ใส่กันได้ใช่ว่ายังไงว่ายังไงโคตรแปะโคตรแปะหน้าหล่อเหมือนเดิมโคตรแปะหน้าหล่อเหมือนเดิมยังคงเปิดได้เลยเปิดได้เลยยังคู่ยังมาได้เรื่อยมาได้เรื่อยแต่รู้สึกว่าโคตรแปะจะได้เปรียบไปน้อยโคตรแปะจะเหยียบไปน้อยไล่กันบ้านในน้ำในน้ำก็สีจะสีจะได้มาสิงห์รังสิตสิงห์รังสิตกระทิงแดงไล่บทไล่บทกระทิงแดงไล่บทนะจ้าเอาละเว้ยเหลือซุปเปอร์จิ๊บในน้ำของพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์ของอำเภอสตึกในน้ำของเรือสีสตึกของเทศบาลตำบลสตึกเที่ยวนี้ดูคึกคักดูคึกคักมีแรงขึ้นมาสู้กับเรือสิงห์รังสิตสิงห์รังสิตตอนนี้ภายวัดภายเบียดภายเสียดภายสีสีนะครับย่ำแล้วติดได้ตาได้คนจะตามอยู่สีตะตึกสีตะตึกสีหลังสิจิกมาหลังสิจิกมาสีตะตึกสีตะตึกใส่คนตัวหลังคนตัวหลังด้วยสีตะตึกไปสีตะตึกสีตะตึกสีแล้วก็ปล่อยเรือไหลเข้าแล้วก็สามารถป้องกันแชมป์ไว้ได้สำเร็จนะครับสำหรับเรือสีสตึกนะครับจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับได้แชมป์ครองถ้วยพระราชทานนะครับเรือยาวใหญ่55ฝีพายครับก็ต้องบอกว่าทำให้คนดูแอบลุ้นอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าจังหวะออกตัวเนี่ยเหมือนออกตัวมาไม่ได้แรงมากแล้วก็มาสปินเอาในช่วงจังหวะประมาณ100เมตรสุดท้ายนะคะโอ้โหเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะจังหวะออกตัวมาเงี้ยค่ะคุณผู้ชมเรือยาวใหญ่55ฝีพายนะคะต้องรอดูนะครับว่าปีหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงครับสำหรับการแข่งขันที่สนามนี้ครับแต่ว่าปีนี้ก็ถือว่าจัดกันแบบว่ายิ่งใหญ่มากๆครับเนื่องในปีมหามงคลเฉลิม2พรรษาด้วยนะครับจัดยิ่งใหญ่แบบสมพระเกียรติเลยครับเป็นปีที่ต้องบอกว่าวันนี้มีถึง3ถ้วยพระราชทานด้วยกันนะคะแล้วก็ยินดีค่ะกับทุกทีมเลยที่ได้รับรางวัลกันในวันนี้ค่ะสนามที่แบบว่าไม่มาก็ไม่ได้นะสนามนี้ครับก็
เรียกว่าแต่ละสนามเนี่ยเขาก็จะมีเสน่ห์เนาะที่แตกต่างกันไปครับอย่างสนามนี้คือสำคัญอยู่ที่ในท้ายเลยครับเพราะว่าจังหวะสไลด์โค้งเนี่ยแหละค่ะถ้าหลุดแล้วหลุดเลยนะแล้วกลับมายังไงก็ไม่ทันค่ะแล้วถ้าจากที่เราเห็นเนี่ยถ้าหลุดไปแล้วคือส่วนใหญ่จะออกนอกร่องน้ำไปเลยแต่ตามกติกาถ้าออกนอกร่องน้ำไปแล้วก็เท่ากับแพ้นะคะแต่ว่าปีนี้นี่คือมีวางทุนตลอดเส้นทางด้วยนะครับดูกันแบบชัดเจนเลยครับค่ะทุนนี้ก็หลังจากจบแข่งเรือก็จะไปอยู่ตามโรงเรียนนะเพราะว่าเป็นลูกบอลนะสนุกสนานมากๆค่ะปีนี้